คลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนรถติดแน่ๆวันนี้คือเย็นนี้ใครกลับบ้านหลังเลิกงานก็ระมัดระวังด้วยนะคะเผื่อใจเอาไว้ทำใจให้สบายๆนะคะวันศุกร์สิ้นเดือนนะคุณผู้ชมก็ยังไงก็ขอให้โชคดีในการเดินทางแล้วกันนะคะย้ำอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมค่ะสบู่ฮักเคลย์โซฟค่ะสบู่ของคนหน้าฮักนะคะใครยังไม่มีอย่าลืมไปซื้อด้วยนะคะสบู่นี้ก็ทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ 100% มีเคลย์หรือว่าโคลน3ชนิดนะคะโคลนสีแดงโคลนสีดำโคลนสีเขียวนะคะก็โคลนทั้ง3ชนิดนะคะรวมกับในส่วนของสารสกัดจากแมกโนเปลือกแมกโนเลียนะคะยังมีตัวสารสกัดจากน้ำมันไบยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็โฮลี่เฮิร์บทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะช่วยอะไรช่วยลดกลิ่นตัวช่วยในเรื่องของการลดแบคทีเรียนะคะพวกสิวอักเสบทั้งหลายนะคะเห็นผลครั้งแรกตั้งแต่ที่ใช้ปอมใช้แล้วยืนยันได้นะคะแล้วก็แต่วิธีการใช้ก็คือฟอกบริเวณที่ต้องการดับกลิ่นนะคะนะก็ลองดูนะตัวนี้ใช้ดีจริงๆใครสนใจนะคะโทรเข้าไปติดต่อได้เลยนะมีส่วนลดนะคะถ้าเกิดมาบอกมาจากว่าบอกจากรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะ0994469469 0994469469หรือว่าจะไลน์ไปที่ SCICOZOWFICE นะคะ SCICOZOWFICE นะคะโทรไปคุยได้เลยนะคะได้รับส่วนลดด้วยนะอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้คือกลับมาดูตลาดหุ้นกันมีเครื่องเมื่อวานใครเครื่องบ้างไหนมาดูกันบ้างหรือยังเนี่ยใครเครื่องบ้างช่วยกดหน่อยกดย้ำ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 หน่อยเมื่อวานนี้เครื่องจริงคุณผู้ชมตลอดทั้งวันนี้มันนิ่งอยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวันเลยแล้วพอตอนประมาณ4โมงกว่าๆประมาณ4โมง15แรงเทขายพรวดลงมาเลยนะคะคุณผู้ชมทำให้ดัชนีนั้นติดลบไปเนี่ย4จุดเศษๆด้วยกันเฮ้ยคือแบบเสียหายหลายแสนเนาะไปปิดดัชนีที่ 1,578.12 จุดนี่คือภาพของเมื่อวานนี้ทำไมทำกันอย่างเงี้ย Window Dressing กลายเป็น Broken Window ไปเรียบร้อยเลยคือแบบคือไปไฮที่1590จริงๆก็ไม่ไฮเท่าไหร่เลยนะคือก่อนหน้านี้ยัง1591จะขยับอีกสักนิดก็ไม่ได้เนาะก็เมื่อวานนี้ไฮ 1590.49 จุดปิด 1578.12 จุดโลที่ 1576.94 จุดวันนี้จะเอาไงต่อ จะไปต่อไหมคะสงสัยวันนี้อาจจะต้องบวกอะเมื่อวานลงแรงไปหน่อยเนาะทีนี้มาดูในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐกันค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อคืนนี้ลบกันทั่วหน้าแต่เราบางทีเราก็ไม่เกี่ยวกับเขานะเราอาจจะบวกก็ได้เราอาจจะอินดี้ส่วนตลาดก็ได้เพราะปกติเราก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq ลบกันทั่วหน้าประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะก็คือมีแรงเทขายเข้ามาในกลุ่มเทคโนโลยีคือผลงานของเขาพวก earning อะไรเงี้ยออกมาย่ำแย่ก็เลยมาบดบังความเข้มแข็งของกลุ่มธนาคารที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องของ stress test ออกมาแล้วคือออกมาดีไงแต่ว่าพอเจอเรื่องกลุ่มเทคโนโลยีเข้าไปก็เลยเข้ามากดดันนะคะวันนี้ทำไมยังไม่มีใครทักเข้ามาเราเข้ารายการเร็วไปเหรอก็เข้า929นะมาแล้วทักทายกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้อยากมีคนคุยด้วยไงเรื่องหุ้นเนี่ยเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อวานนี้เจ็บใจนิดนึงมาต่อกันที่ทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันค่ะคุณผู้ชมคะนิเคอิญี่ปุ่นนะคะเช้าวันนี้เนี่ยลบอ่ะวันนี้เห็นแต่สีแดงน่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็ลบหางเสียงฮ่องกงก็ลบเอาเข้าไปเวสเต้ไต้หวันก็ลบคอสปี้เกาหลีใต้ก็ลบเอาเป็นว่าลบหมดอ่ะวันนี้ทำไมคะเกิดอะไรขึ้นเราอุตส่าห์แบบใส่สีนี้มาเพื่อจะได้ตรงกันข้ามแล้วก็ไม่รู้นะตลาดหุ้นไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้มาดูน้ำมันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะเมื่อคืนนี้บวกต่อนะบวกต่อ6วันติดต่อกันแล้วค่ะก็ประเด็นก็คือยังเป็นประเด็นเดิมนะคะเรื่องที่กำลังการผลิตของสหรัฐเนี่ยเขามีรายงานออกมาว่าปรับตัวลดลง100,000 บาร์เรลต่อวันนะคะก็
ป็นประเด็นที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังบวกต่อได้เมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่$44.93 ต่อบาร์เรลนะส่วนราคาทองคำปิดอยู่ที่$1,578.12 ต่อทรอยออนซ์คือลบลงมาเนื่องจากว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะคะมันดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เลยสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างทองคำเลยถูกเมินนะก็เลยโดนเจอแรงกดดันเข้าไปส่วนค่าเงินบาทค่ะเช้าวันนี้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเหมือนวันก่อนทรงตัว33.98 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่เป็นภาพของล่าสุดเลยครบทุกสินทรัพย์แล้วนะแต่เนี่ยปอมยังสงสัยทำไมไม่เห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมมาเกิดอะไรขึ้นน่ะคือเข้ามาดูก็พอสมควรแล้วนะเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมอีกทีนึงนะคะก็จะมีทางด้านของ www.channel8thailand.com นะคะ1ช่องทางอันนั้นจะเป็น HD นะคะ Facebook Fanpage ให้คุณผู้ชมรับชมตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะ Channel 8 CHANNEL แล้วก็เลข8นะคะสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็เข้าไปดูได้แล้วก็ยังมีอุปกรณ์รบกวนทีวีทุกรุ่นหน้าตาเอาย้ำอีกครั้งย้ำกันทุกวันนะคะเป็นแค่ตัว USB อ่ะคุณผู้ชมแล้วเสียบเข้ากับทีวีแล้วก็มีรีโมทขอให้มีแค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นน่ะคุณผู้ชมไปดูได้ทุกที่ทุกเวลานะต่างประเทศก็ได้ในประเทศก็ได้ขอให้มีเน็ตนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกดูทั้งในส่วนของตัวซีรีส์ดูหนังดูการ์ตูนนะคะหนังเทศนะได้หมดเลยทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งฝรั่งนะคะได้หมดเลยแล้วก็ยังมีกีฬาด้วยนะคะรวมไปถึงช่องไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลทุกช่องนะคะก็มีเข้ามาครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ต้องเสียรายเดือนหนักๆเนาะไม่ต้องเสียเป็นพันอยากดูอะไรก็ดูได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมก็ดูได้อีกช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของการส่ง SMS ค่ะ SMS นะคะ4642828 4642828รวมไปถึงส่งได้ในแฟนเพจซึ่งเนี่ยปอมพยายามกดดูเนี่ยมันยังไม่ขึ้นอ่ะเพราะอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจว่าท่านอื่นๆเห็นหรือเปล่าทำไมปอมยังไม่ขึ้นคำถามอะค่ะคือสงสัยตรงนี้ขอแต่ว่าเช็คอีกเครื่องเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสงสัยโทรศัพท์ปอมอาจจะมีปัญหานะคะมาทีนี้มาติดตามกันคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อให้เต็มๆเลยนะตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมจะได้พูดคุยกันนะคะตอบคำถามหุ้นกันแบบครบๆกันไปเลยกับทางด้านของคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะสวัสดีค่ะคุณสุโชติค่ะสวัสดีครับค่ะมาตอนนี้ทุกคนก็รอกันอยู่เนาะว่าทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นยังไงเมื่อวานนี้ช้ำใจมากเลยเจอแรงเทขายเข้าไปหนักมากเกิดอะไรกันขึ้นทำไมอยู่ๆมาทำกันท้ายตลาดอย่างนั้นล่ะคะครับต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยตอนนี้ก็เท่าที่มีการคาดการณ์นะครับก็ช่วงท้ายตลาดช่วง4โมงเป็นต้นมาเนี่ยมีความผันผวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากในช่วงของสัญญาฟิวเจอร์ตัว M17 หมดอายุอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงนะครับอีกเหตุผลนึงก็เป็นแรงขายจากทางฝั่งบัญชีบริษัทหลักทรัพย์บล็อกเทรดนั่นเองนั่นแหละสิเขาว่าเขากลัวขาดทุน DW หรือไงคะเนี่ยถามแค่นี้เลยเพราะว่าเล่น DW ค่ะแล้วก็แบบอีกนิดเดียวจะกำไรแล้วอะคือไม่ยอมไม่ขึ้นมาสักทีอาจจะเป็นลักษณะขายเพื่อล็อกในช่วงของสิ้นงวดก็เป็นไปได้นะครับส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าน่าเป็นเรื่องเทคนิคอลมากกว่านะครับในเชิงพื้นฐานอะไรเองเนี่ยเมื่อวานก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตลาดส่วนใหญ่นะครับในเอเชียก็ไม่ได้เป็นลบอะไรมากนักนะมีไทยลบอยู่คนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นน่าเป็นเรื่องเทคนิคอลแล้ววันนี้เนี่ยตลาดส่วนใหญ่ในเอเชียลบกันหมดเลยเราจะยังไงคะครับถ้ามาดูเช้าวันนี้นะฮะเปิดเช้ามานะฮะทางฝ่ายรีเสิร์ช KCI เรามองว่าอาจจะมีแรงรีบาวขึ้นมาได้บ้างนิดนึงแต่ไม่ไกลนะฮะรีบาวขึ้นมาจากเทคนิคอลเออร์เลอร์เมื่อวานแต่ว่าไม่ไกลเพราะว่าต่างประเทศเองก็ถูกกดด้วยเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่ายังคงเป็นภาพเดิมนะครับว่าทางตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยที่ลงแรงเมื่อคืนเนี่ยมันไปลงในกลุ่มเทคโนโลยีที่ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเชื่อมอะไรกับประเทศไทยมากนักนะไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเซนิเมนต์ว่าจะดูไม่ดีนะแต่ว่าในเชิงตรงๆเลยว่าเนี่ยจะมีผลกระทบในเชิงพื้นฐานทำให้ประเทศไทยต้องลงหนักๆไหมตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮะตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในเอเชียเองเนี่ยนะฮะจีนนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของเขาดูดีนะครับเมื่อเช้าตัว PMI
นะฮะตัว PMI ออกมาดูดีนะฮะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ฝ่ายทุกที่คอนเซนซัสคาดการค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจไทยเองนะครับเมื่อวานสภาพัฒน์ออกมาพูดนะว่าครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะฮะแล้วก็ลุ้นนะลุ้นที่ GDP โตด้วยซ้ำนะฮะในครึ่งปีหลังโตมากกว่าครึ่งปีแรกแล้วก็เช้าวันนี้นะฮะทางคลังนะกระทรวงการคลังออกมาพูดย้ำอีกนะว่ามีโอกาสปรับ GDP ปีนี้ขึ้นเกิน 3.5% เอ้ย 3.6% ค่ะนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นภาพที่น่าจะค่อนข้างสอดคล้องกับตัวเลขบ่ายวันนี้ที่ทางแบงก์ชาติจะมีตัวรายงานตัวเลขชุดเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมถ้าออกมาดูดีนะก็จะทำให้เหมือนกับเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่สภาพัฒน์กับทางคลังออกมาพูดเนี่ยน่าจะเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นภาพรวมคือในเอเชียในไทยดูดีแต่ต่างประเทศดูไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีบาวเช้าวันนี้รีบาวได้แต่ยังไม่ไกลนักนะครับรีบาวได้แต่ยังไม่ไกลนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองแนวรับ1575นะครับแนวต้านนะครับแนวต้านมองไว้ยังคงมองเหมือนเดิมนะฮะว่าแนวต้านสำคัญที่กลับขึ้นมายืนก่อนก็คือ1580 2จุดก่อนนะยืนเหนือ1580ได้ถึงจะมอง1590ถ้ายืนเหนือ1580ไม่ได้ก็ยังคงมองเป็นกรอบแคบๆเหมือนเดิมคือถ้าเกิดสมมติว่าสมมติว่าถ้าเกิด1580ยืนไม่ได้มันก็จะกลับมาลงใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็จะวิ่งอยู่เท่านี้ก็พอลงเสร็จเหลืออาจจะขึ้นไป1580ใหม่อีกรอบนึงใช่ครับแต่วันที่ทะลุ1580ขึ้นมาได้อ่ะมันก็จะอาจจะไป1590ใช่ก็เลยมองว่าถ้าทะลุ1580ได้เนี่ยเท่ากับแรงขายเมื่อวานเนี่ยอาจจะถูกหักล้างมีความเป็นไปได้ละมากน้อยแค่ไหนคะเนี่ยความเป็นไปได้ฮะผมมองว่าน่าจะเป็นการพักลงมาแต่ไม่แรงค่ะนะฮะวันนี้คงจะยังไม่น่าจะมีแรงซื้อกลับจนถึงขั้นเป็นบวกมากนะนะครับเพราะว่าถ้าดูจากโมเมนตัมต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นบวกอะไรมากนักก็มาลุ้นช่วงบ่ายนะครับลุ้นช่วงบ่ายถ้าเกิดตัวเลขของทางแบงก์ชาติออกมาแล้วดีกว่าที่ทุกคนคาดตรงนั้นถือว่าเป็นบวกเลยโอเคมันอาจจะพุ่งขึ้นมาได้ช่วงบ่ายคือช่วงเช้าเนี่ยอาจจะอยู่แบบทรงๆอย่างนี้ก่อนครับถ้ามองจากปัจจัยต่างๆนะครับตอนนี้ทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้จะเป็นตัวไหนคะครับถ้ามาดูหุ้นแนะนำนะครับเอาให้ลิงก์กับในเรื่องของที่หน่วยงานทุกหน่วยงานออกมาพูดเลยคือเรื่องเศรษฐกิจค่ะนะเพราะฉะนั้นก็มองไปตัวกลุ่มค้าปลีกตัวที่เป็นเป้าหมายของพวกต่างชาติเลยละกันเพราะเมื่อวานต่างชาติยังซื้อหนักอยู่นะฮะก็มองตัว CPO ค่ะนะมองตัว CPO นะครับ CPO เนี่ยเมื่อวานถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคือดีขึ้นมาแล้วก็เบรกตัวกรอบไซด์เวย์ทั้งหมดที่เขาเคยไซด์เวย์มาคนอื่นเขาแดงหมดตัวนี้เขียวครับพอเบรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้ก็เลยเกิดความคาดหวังในเรื่องของการขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแถวๆ65บาทค่ะนะครับก็มองเป้าแรกนะฮะแนวต้าน65บาทก่อนค่ะนะครับแนวรับนะฮะเมื่อวานจุดที่เบรกขึ้นมาคือ 62.5 ค่ะ 62.5 เป็นแนวรับนะครับแล้วก็61บาทให้เป็นจุดสต็อปลอสค่ะครับโอเคแนวต้านเท่าไหร่นะคะ60เท่าไหร่นะ65ครับ65โอเครับ 62.5 นี้61แล้วก็ต้าน65ครับนะคะอ่ะทีนี้มาขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนแล้วกันนะคะคุณแจนวรวรรณนะคะสวัสดีค่ะคุณสุดาวันนะคะคุณพรทิพย์คุณเปิดโลกมงคลนะคะอันนี้โอ้ให้ปอมคนเดียวเลยขอบคุณค่ะอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธยะขอให้ปอมคนเดียวเลยสุขกายสบายใจเงินทองไหลมาเทมาเป็นพันๆล้านนะคะอุสาถุค่ะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณยิ้มเล็กคุณมัทรสนะคะคุณมอร์นิ่งมอนคุณจันทนาคุณพงวีระคุณอุ๋ยคอมซ่านะคะมาทีนี้มาตอบคำถามกันนะคะท่านแรกที่ถามเข้ามา EPG บอกว่ายังไม่มีนี่ถามทาง SMS นะคะ EPG ยังไม่มีเมื่อวาน 12.60 รับได้ไหมคะครับสำหรับตัว EPG นะฮะถ้าอยากจะมีรอนิดนึงค่ะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าผลประกอบการไตรมาสนี้ที่กำลังจะรายงานที่กำลังจะปิดงวดเนี่ยก็ยังน่าจะยังไม่ค่อยเด่นค่ะนะน่าจะยังไม่ค่อยเด่นนะครับเพราะอย่างน้อยๆ น่าจะโดนในเรื่องของค่าเงินบาทค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว EPG ถ้าสนใจจริงๆผมว่าอาจจะหาช่วงนี้นะไปหาตัวอื่นเล่นก่อนนะครับแล้วก็สำหรับตัว EPG เนี่ยก็รอในช่วงของหลังประกาศงบค่อยกลับมาดูดีกว่าเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยเชื่อว่าน่าจะทุกอย่างน่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจเขาที่เกี่ยวข้องกับในประเทศที่ปีก่อนค่อนข้างแย่ก็คือถ้วยตัวถ้วยพลาสติกเขานั่นเองนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นสำหรับตัว EPG ถ้าสนใจรอก่อนแต่ถ้าให้ดูแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านนะครับตรงนี้เลยนะฮะ 12.6 แนวรับสำคัญนะครับแล้วก็12บาทท้วนจุดสต็อปลอสนะครับถือว่าน่าจะเป็นการไซด์เวย์ถ้าหลุด12.6ตรงนี้ลงมาเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีละอาจจะทำนิวโลละนะครับเพราะฉะนั้นก็รอก่อนดีกว่านะครับถ้างั้นรอไปก่อนสำหรับตัว EPG นะคะท่านต่อมาถามถึงตัว ETE Eastern
Technical Engineering หลุดแนวรับหรือยังครับสำหรับตัว ETE นะฮะถือว่าหลุดแนวรับสำหรับการแข่งตัวขึ้นนะฮะเมื่ออย่างที่ผมน่าจะเคยมีพูดในรายการแล้วนะฮะว่าแถวๆ4บาทถ้าหลุดลงมาคือไม่ดีใช่จำได้นะถ้าหลุด4บาทคือไม่ดีนะครับตอนนี้หลุด4บาทนะครับทำให้โมเมนตัมในการแกว่งขึ้นเนี่ยอาจจะค่อนข้างเสียไปค่ะนะมองแนวรับถัดไป 3.9 ก่อนถ้าหลุด 3.9 แล้วคนที่ยังไม่ได้ stop loss ผมแนะนำให้ stop loss ทันทีนะฮะถ้าหลุด 3.9 stop loss ทันทีนะครับแต่ถ้าไม่หลุด 3.9 เนี่ยเมื่อวานอาจจะคาดหวังว่าอ่ะเออร์เลอร์ตามตลาดค่ะนะครับเออร์เลอร์ตามตลาดอาจจะมีแรงกลับได้นะครับโอเคอ่ะต่อมานะคะ BA BA ขอแนวรับแนวต้านค่ะครับสำหรับตัว BA นะฮะถ้าจะเล่นจริงๆเอารีบาวด์เฉยๆนะครับแนวรับนะฮะจุดโลเดิมที่ทำเอาไว้ 18.2 ก็คือซื้อบริเวณนี้ได้เลยแล้ว 18.2 ให้เป็นจุด stop loss นะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะฮะในส่วนตัวแนวต้านถ้ามองการดีดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับจะแบ่งแนวต้านออกค่อนข้างหลายจุดเลยนะฮะจุดแรกเนี่ยอาจจะมองจุดที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้คือแถวๆ19.10ถ้าพ้น19.10ได้เนี่ยอาจจะมีแรงเก็งกำไรขึ้นไปทดสอบแนวต้านเทรนด์ไลน์ของเขาที่แถวๆ20 บาทนะครับแต่ stop loss ทันทีเผื่อไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับโอเคค่ะ SVI ค่ะ SVI พื้นฐานเป็นยังไงเขาเป็นแนว VI เขาอยากจะถือยาวๆได้ไหมตัวนี้ครับ SVI นะครับ SVI ค่ะ SVI SVI กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับตัว SVI นะฮะถ้าคำถามคือพื้นฐานนะครับต้องบอกว่าน้องที่ทำในส่วนของตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ดูพื้นฐานเนี่ยมองว่าเป็นแค่ neutral นะคือมองกลางๆนะไม่ได้มองว่าบวกมากนะครับเราแนะนำแค่ถือแล้วก็เป้าอยู่ที่6.10ค่ะเพราะนั้นถ้าเป้า6.10เนี่ยเท่ากับตรงนี้ก็คือเต็มมูลค่านะครับถ้ามองในเชิงของตัวพื้นฐานนะเรามองว่าเต็มมูลค่าแล้วค่ะนะครับถ้ามองในเชิงเทคนิคเนี่ยก็อาจจะเก็งกำไรในกรอบนะครับเนื่องจากว่าเขาก็อาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นอยู่เนี่ยก็มองแนวรับ6.00แถวๆนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเนี่ยก็มองไว้ที่บริเวณ6.40นะครับในส่วนของจุด stop loss นะครับ 5.9 นะครับโอเคอ่ะต่อมาคามาดค่ะคามาดยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้8.65ครับสำหรับตัวคามาดถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีเป๊ะเลยนะฮะแถวๆ 8.6 ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อบริเวณนี้เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ในส่วนของ stop loss เนี่ยจะมีจุดแนวรับตัวเทนของเขาเนี่ยอยู่ที่บริเวณ8.50ค่ะนะฮะถ้าลากเทรนด์ไลน์จะเห็นบริเวณ8.50เป็นจุด stop loss นะครับโอเคก็รับตรงนี้ได้ใช่ไหมคะ8รับตรงนี้ได้เลยครับ เพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสำคัญแล้วก็ 8.5 stop loss ในส่วนตัวแนวต้านนะครับในส่วนตัวแนวต้านอาจจะมองไว้ที่ถ้ามีแรงดีดขึ้นนะจากแถวๆ 8.6 นะครับอาจจะมองไว้ที่บริเวณ9.00-9.10โอเค9.00-9.10PTG ต้นทุน25 บาทโอ้ยจะคัดดีไหมตอนนี้19.50ครับต้นทุน25 บาทนะฮะถ้ามีแรงดีดขึ้นแนะนำคัตลอสก่อนก็ได้นะเพราะว่าก็เป็นเทรนด์ขาลงที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับขึ้นในช่วงเร็วๆนี้อาจจะยังไม่เห็นค่ะนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าย้ำลงมาแถวๆ19 บาทมีโอกาสรีบาวนะเพราะเป็นจุดย้ำก่อนหน้านี้นะถ้า19 บาทแล้วรีบาวได้เนี่ยการรีบาวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยน่าจะแถวๆ21 บาทค่ะนะครับจะเป็นแนวต้านแถวๆ21 บาทนะครับก็อาจจะหาจังหวะขายออกไปบางส่วนลดเสี่ยงก็ได้นะครับถ้าทำใจขายไม่หมดถ้าทำใจขายหมดไม่ไหวนะครับนั่นน่ะสิท่านต่อมานะคะไทยวาค่ะ TWPC ต้นทุน9.50ครับก็ต้นทุนอยู่บริเวณนี้นะครับสำหรับตัว TWPC ผมมองว่าน่าจะถือต่อได้นะฮะแล้วก็อาจจะมองตัว stop loss เอาไว้เป็นจุดแนวรับถัดไปเนี่ยเส้น200วันเขาจะอยู่ที่บริเวณ9.30นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือแกว่งไม่ได้เกินเส้น200วันเท่าไหร่นะผมก็เลยมองดาวไซด์ไม่ได้มากนะแต่9.30ถ้าหลุดปุ๊บให้ขายตัดขาดทุนก่อนนะครับถือว่าอาจจะมีอะไรผิดปกตินะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยแล้วก็ยืนได้9.30นะครับก็มองว่าอาจจะเด้งรีบาวได้แถวๆ10.20นะฮะจะเป็นแนวต้านนะครับโอเค10.20นะคะแต่ต้องดู9.30เป็นหลักด้วยใช่ครับALT ค่ะ ALT ยังไม่มีตอนนี้6.85ค่ะรับได้ไหมคะครับสำหรับตัว ALT ถ้ายังไม่มีนะฮะให้รอก่อนค่ะนะฮะเมื่อวานเนี่ยหลุดตัวโลเดิมคือ695
ค่ะแม้พอหลุด695ปุ๊บเนี่ยทำให้ภาพวันนี้อาจจะดูไม่ดีนักถ้ากลับไปยืนตรงแถว695ไม่ได้ค่ะนะถ้ากลับไปยืน695หรือ7บาทไม่ได้เนี่ยน่าจะถอยลงมาอีกนะครับการถอยลงมาตรงนี้เนี่ยอาจจะมองว่ามีโอกาสลงมาถึง 6.6 ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจตัว ALT จริงๆรอก่อนนะครับแถว 6.6 น่าจะเป็นจุดที่ลงไปคอนโซลิเดตแล้วมีโอกาสรีบาวด์อีกครั้งนึงนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่จุดรับนะครับถ้ารับ 6.6 ต้านเท่าไหร่คะถ้ารับ 6.6 นะการรีบาวด์ขึ้นมาก็คือหาจุดที่เขาหลุดขึ้นมาก็คือบริเวณ 6.95 ค่ะครับโอเค LH BankLH Bank ต้นทุนบาท82จะขายจะถือต่อหรือยังไงดีคะยังไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่เนาะครับสำหรับตัว LH Bank นะฮะจะเห็นกรอบเขาค่อนข้างเป็นระเบียบวินัยมากเลยนะฮะเป็นกรอบไซเวย์ที่เป็นระเบียบวินัยมากแถว172ถึง185นะจะเห็นว่าเป็นระเบียบมากนะครับแถวๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็งกำไรของเขาเนี่ยก็จะเป็นการเก็งกำไรในกรอบตรงนี้การดีดขึ้นนะฮะมีโอกาสดีดขึ้นนะครับแถวๆ1.85ถ้าดูแล้วมีแรงขายบริเวณ1.85หนาแน่นไม่พ้นให้ขายออกมาก่อนล็อกกำไรก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะตรงนั้นจะเป็นแนวต้านสำคัญถ้าเกิดไม่พ้นเนี่ยก็มีโอกาสกดลงมาอีกครั้งนึงแต่ถ้าพ้น1.85ได้เนี่ยผมแนะนำถือต่อค่ะนะฮะแนะนำถือต่อนะครับมีลุ้นเลยนะฮะว่าอาจจะขึ้นไปถึงบริเวณบาท90ได้นะครับค่อยไปขายบาท90ถ้าพ้นบาท85นะครับอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะครับในส่วนของตัวแนวรับนะฮะสำหรับตัว LH Bank นะฮะเห็นว่าแกว่งเป็นระเบียบลักษณะนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดก็ถือว่าไม่ดีเหมือนกันนะครับถ้าหลุดไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปรอถึงหลุดถึงข้างล่างนะฮะหลุดกรอบไซด์เวย์ที่เขาทำแถวๆ 1.77 ค่ะนะถ้า 1.77 หลุดเนี่ยก็ขายออกมาก่อนค่ะนะครับTCMC ต้นทุน4.02 บาทค่ะตอนนี้3.72 บาทครับสำหรับตัว TCMC นะฮะในเชิงกราฟก็ต้องบอกว่าดูไม่ค่อยดีเลยถ้าหลุด3.72ถือว่าหลุดโลวันก่อนหน้านี้ที่เคยทำนะครับถ้าย้อนไปไกลนิดนึงนะฮะอาจจะเห็นโลแถวช่วงเดือนกุมภาใช่นะฮะตรงนั้นถ้าหลุด3.72ขายตัดทุนก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสถอยลงมาอีกนะครับรีบดูตั้งแต่ตอนที่เปิดตลาดนี้เลยนะคะครับแต่ถ้าไม่หลุดถ้ามีการรีบาวนะฮะแล้วรีบาวไปขายตรงไหนดีถ้ารีบาวได้นะถ้ารีบาวได้เนี่ยอาจจะหาจังหวะในการลดพอร์ตแถวๆ 3.9 ถึง 4โอเคนะครับค่ะรอลุ้นอย่าให้หลุดไม่หลุดแล้วก็รอลุ้นรีบาว 3.9 จนถึง 4 บาทครับนะคะแล้วค่อยมาลดพอร์ตตรงนั้นค่ะ CSS ค่ะรับได้ไหมคะ3.18 บาทที่ปิดไปเมื่อวานนี้ครับสำหรับ CSS นะครับถ้าจะรับนะถ้าจะรับนะครับผมแบ่งเป็น2จังหวะแล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างในการทดสอบเส้น200วันแถวๆ3.20 บาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ้น3.20 บาทขึ้นไปได้ follow by เก็งกำไรตามได้นะครับการเก็งกำไรตามตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นแนวต้านนะฮะแนวต้านเขาก็คือไฮเดิมก่อนหน้านี้แถวๆ 3.34 ถึง 3.40 ถ้าพ้น3.34ได้ยกขึ้นไป3.40ได้นะครับถ้าพ้น3.20ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่พ้น3.20แล้วอยากรับนะถ้าไม่พ้น3.20แล้วอยากรับนะครับแถวๆบริเวณ3.12ค่ะนะครับโอเคนี่ตรงนี้จริงๆก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาดีแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงของการพยายามทดสอบตรงนี้อยู่นะครับบ้านปูบ้านปู17.50 บาทเป็นต้นทุนโอ้เมื่อวานโดนลากลงมาครับสำหรับตัวบ้านปูเนี่ยถ้ายังไม่ได้ขายตอนหลุด17.2ค่ะนะครับถือว่าอันนี้ก็ต้องมีระเบียบวินัยนิดนึงนะฮะตอนหลุด 17.2 เนี่ยถ้าไม่ทันขายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมองว่ามีโอกาสที่จะเริ่มที่จะลงต่อนะฮะมีโอกาสที่จะเริ่มลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอยู่นะครับถ้ามีอยู่นะครับหาจังหวะในเรื่องของการทยอยลดพอร์ตออกมาก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าหาจังหวะในการลดพอร์ตเนี่ยวันนี้นะครับดูที่ 16.5 ถ้ายืนได้อาจจะรีบาวขึ้นมาแถวๆ 17นะฮะอาจจะหาจังหวะลดพอร์ตก่อนแต่ถ้า 16.5 ยืนไม่ได้ขายตัดขาดทุนทันทีนะครับอันนี้ตามกราฟนะแต่ในเชิงพื้นฐานเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าน้องที่เขาดูในเชิงของพื้นฐานตัวบ้านปูเนี่ยยังไม่เห็นข่าวอะไรที่ผิดปกติออกมาแบบเป็นทางการมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขายังยืนพื้นฐานเหมือนเดิมอยู่นะครับคือถ้าเกิดถ้ามองในแง่พื้นฐานเขายังสามารถถือต่อไปได้ไหมคะถ้ามองในแง่พื้นฐานนะครับมองว่าน่าจะยังถือต่อได้ะนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามามนะครับแต่ในเชิงกราฟตอนนี้อาจจะจังหวะออกก่อนก็ได้ค่ะ 16.5 ถ้าหลุดออกนะคะครับIFS ค่ะ IFS Capital ขอแนวรับแนวต้านค่ะครับสักครู่นะครับค่ะต
มื่อวานนี้3.46 บาทโอเคมาแล้วฮะสำหรับตัว IFS นะครับเป็นการแกว่งตัวตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการแกว่งตัวที่เป็นขาขึ้นแต่ว่าไม่ได้เป็นขาขึ้นที่แรงนักค่ะนะพอเป็นขาขึ้นที่ไม่ได้แรงนักเนี่ยตอนนี้ก็มีลักษณะการแกว่งลงมาหาแนวรับเมื่อวานลงมาแล้วนะฮะเมื่อวันก่อนนะเมื่อวันก่อนลงมาแถวๆ3.40 บาทคือการแกว่งลงมาหาแนวรับของเขาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงดีดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยยังคงคาดหวังนะครับว่าน่าจะมีแรงดีดขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ3.6 ถึง 3.7ได้ค่ะนะฮะ3.6 ถึง 3.7เป็นแนวต้านนะครับในเรื่องของการดีดขึ้นนะฮะเพราะว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยจะเห็นว่าเริ่มมีการตัดขึ้นแล้วหลังจากที่ตัดลงมาหาแนวรับก่อนหน้านี้ในส่วนของจุด stop loss นะครับจุด stop loss เมื่อวานเมื่อ2วันก่อนที่ทำโลไว้คือ 3.36 3.38 ค่ะนะครับต่ำปุ๊บให้ stop loss นะครับค่ะอยากจะถามคุณผู้ชมว่าตอนนี้ส่งคำถามถึงไหนเพราะปอมเห็นล่าสุดถึงคุณอุ๋ยคอมซ่าที่ถามตัวโกนะคะก็ถ้าเกิดยังไงรบกวนเป็นไปได้ส่ง SMS มาให้ปอมแล้วกันที่เปิด2เครื่องมันก็ไม่เห็นทั้งมันจบแค่นั้นทั้ง2เครื่องเลยไม่รู้เป็นอะไรกับ Facebook อ่ะต่อเป็นกองทุนนะคะตัวเหมราชอะค่ะ H-REIT ต้นทุน9บาทต้นทุน9บาทบอกว่าจะถือรอรับปันผลนานๆจะคุ้มไหมสำหรับตัวนี้สำหรับตัวเฮดลีตัวนี้ผมไม่แน่ใจในเชิงปันผลว่ามัน อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับแต่ถ้าดูจากกราฟเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างดูไม่ดีเลยนะค่อนข้างดูไม่ดีเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อแต่ว่าถ้ารีบาวก็หาจังหวะออกก่อนนะฮะมองแนวต้าน 8.2 ค่ะนะครับในส่วนของตัวแนวรับเนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อนะฮะเนื่องจากว่าหลุดทุกแนวเลยตอนนี้แล้วก็หลุดตัวเทรนด์ไลน์ขาลงด้วยซ้ำนะครับก็ต้องเช็คกับปันผลน่ะแล้วลองคำนวณดูครับต้องเช็คนิดนึงตัวนี้ผมไม่แน่ใจในเชิงปันผลว่าเขาการันตีอยู่ประมาณเท่าไหร่ค่ะนะครับแต่ลงผิดปกติใช่มันลงมาเยอะลงแรงไปหน่อยถือว่าผิดปกติพอสมควรสำหรับตัวที่เป็นลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานลักษณะครับCPF ค่ะขอแนวรับแนวต้านครับสำหรับตัว CPF นะครับแนวรับ25นะฮะแนวต้านยังคงเป็นกรอบเดิมแถวๆ 25.75 นะครับเพราะฉะนั้นเซฟเวกรอบแค่ตรงนี้ต่อสักระยะนะครับพ้น 25.75 ได้อาจจะมอง27แต่ถ้าไม่พ้นเนี่ยก็มองกรอบนี้ต่อนะครับการหลุด25ผมมองว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่หลุดนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของการทุนที่เขาตั้งราคาแถวๆ25เนี่ยก็ทำให้กลายเป็นแนวรับจิตวิทยาเป็นอีกตัวไปเลยนะครับTMIL ค่ะTMIL ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้4.88 บาทครับสำหรับตัว TMIL นะครับถ้ายังไม่มีนะฮะอาจจะเข้าซื้อบริเวณนี้ได้นะฮะมองว่าเป็นลักษณะของการ แกว่งตัวออกข้างแล้วเริ่มที่จะหยุดการทำนิวโลแล้วเริ่มที่จะหยุดการทำนิวโลนะหลังจากที่ดีดขึ้นมาแรงแกว่งตัวออกข้างนะครับลักษณะนี้เนี่ยถ้าไม่หลุด 4.8 ถ้าไม่หลุด 4.8 นะครับมีโอกาสเบรกขึ้นได้เหมือนกันการเบรกขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมองแถวที่บริเวณ5บาทก่อน5บาท5สตางค์นะครับ5บาท5สตางค์นะครับ5บาท5สตางค์เนี่ยถ้าพ้นได้นะครับถ้าพ้นได้อาจจะมองไปที่ไฮเดิมเลยนะครับคือบริเวณ5บาท50โอเคคุณผู้ชมช่วยส่งคำถามมาเรื่อยๆค่ะคือไม่เห็นจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าสุดที่คุณอุ๋ยคอมซ่าหรือเปล่ายังมีต่ออีกไหมคะคือถ้าเป็นไปได้ช่วยส่ง SMS ให้ปอมแทนแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่เข้าใจเลยมันไม่ขยับเลยอ่ะอ่ะต่อ TKN เท่าแก่น้อยต้นทุน22บาทหรือเปล่าเนี่ยคือจดมาไม่แน่ใจผิดหรือเปล่าเนี่ยครับสำหรับตัวเท่าแก่น้อยนะฮะ TKN นะครับยังแกว่งต่อค่ะ TKT ขออภัยค่ะจดผิด TKT นะครับก็ว่าทำไมราคามัน 2.20 บาทค่ะถือต่อไหมคะ2.20 บาทนะครับถือรุ่นสักนิดนึงนะฮะแล้วก็เพราะว่าตรงนี้เนี่ยแนวรับเขาอยู่2.10 บาทค่ะเนี่ย2.10 บาทพอดีเลยนะครับถ้าหลุด2.10 บาทค่อยตัดสินใจในเรื่องของการ stop loss ค่ะถ้าไม่หลุด2.10 บาทนะครับแล้วก็ยืมได้เนี่ยอาจจะรีบาวได้ค่ะนะอาจจะรีบาวได้นะครับโอเคนี่เราคุยกันจนตลาดเปิดแล้วนะเนี่ยตลาดใกล้เปิดแล้วเปิดแล้วฮะบางตัวแม็กแล้วครับบางตัวแต่ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าคำถามมีแค่นี้หรอไม่ใช่ใช่เหรอเนี่ยคือผมไม่รู้จะเอาคำถามจากตรงไหนนะกำลังจะหมดแล้วนะในหน้าที่ส่งมาคือคุณผู้ชมอาจกำลังจะเขียนอยู่ว่าส่งมาแล้วไม่เห็นแล้วค่ะไม่เห็นค่ะช่วยส่ง SMS ให้ด้วยค่ะไม่เห็นจริงๆอ่ะตัวต่อมาโกค่ะเดี๋ยวก่อนไปโกดูเซต
ปิดมาลบนะคะ 1577.94 จุดค่ะลบบวก 1578.52 จุดบวกไป 0.40 จุดนะคะหรือว่า 0.03% วันนี้ให้กรอบเอาไว้นะคะ1575เป็นแนวรับแนวต้าน1580ถ้าเกิดทะลุ1580ไปได้ถ้าทะลุ1580ไปได้จะไป1590นะคะจะไปใกล้ๆ1590หรือ1590เลยนะแต่ว่าถ้าไม่ทะลุก็จะวนอยู่เงี้ยวนเป็นลูปอยู่เงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าช่วงบ่ายน่าจะมีข่าวดีเข้ามาหนุนเนาะหุ้นแนะนำ CPO ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ CPO เนี่ยรับที่62.50 บาทนะคะไปแตะเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้แล้วก็แนวต้าน65 บาทนะคะแนวหนี61 บาทนะคะมาต่อก็ยังไม่เห็นคำถามท่านผู้ชมอ่ะนี่คุณผู้ชมมาละเดี๋ยวอันนี้ยาวมากเขียนคำถามยาวมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวถามก่อนตัวโกก่อนขออนุญาตจดตัวโกค่ะรับที่เท่าไหร่คะตอนนี้7.80 บาทครับสำหรับหุ้นโกลนะโกลพลังงานนะครับค่ะฮะเอ้ยไม่ใช่โกลแผ่นดินทองค่ะโกลแผ่นดินทองนะครับสำหรับตัวโกลนะฮะค่ะตรงนี้ย่อลงมาแล้วดีดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวแนวรับนะครับมองไว้ที่เทนของเขาบริเวณ7.70 บาทนะเป็นแนวรับนะครับ7.70 บาทนะฮะแนวรับสำคัญเลยถ้ามีย่อลงมาน่าสนใจรับที่7.70 บาทได้นะครับในส่วนของการดีดขึ้นแนวต้านมองที่8 บาทก่อนนะครับพ้น8 บาทได้มองไฮเดิม8.40 บาทนะครับโอเคแม็กค่ะ MC แม็กกรุ๊ปครับสำหรับตัว MC นะฮะแกว่งตัวออกข้างลักษณะนี้รอการดีดขึ้นนะรอการดีดขึ้นนะครับแนวต้านที่เป็นจุด buy signal นะฮะ 16.8 ค่ะโทษนะครับ 18.8 ค่ะ 18.8 พ้นได้ buy signal นะครับมีโอกาสขึ้นทดสอบ 19.5 นะครับแต่นะฮะกราฟลักษณะนี้ถ้าขึ้นทดสอบ 19.5 แล้วไม่พ้นแนะนำให้ขายทันทีนะฮะเพราะว่ามีโอกาสเป็นลักษณะของ head and shoulder ได้เหมือนกันค่ะนะแต่ถ้าพ้น 19.5 ได้ถือต่อเลย profit run ได้ถ้าไม่พ้นขายทันทีนะครับแล้วก็จุด stop loss ถ้าเกิดเข้าบริเวณนี้นะครับจุด stop loss 18 บาทค่ะเริ่มอันนี้เมื่อกี้ลองเข้าใหม่อีกรอบอันนี้มาคำถามเป็นชุดเลยนะคะเดี๋ยวขอถามท่านนี้ก่อนหุ้นที่เข้าออก set 50 set 100ต้องมีการซื้อเข้าขายออกของบริษัทหลักทรัพย์เสมอไปหรือไม่ตอบยังไงดีครับถามว่าต้องมีเสมอไปไหมมีนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเสมอไปนะฮะมันจะเป็นเพียงแค่บางกองทุนเท่านั้นที่ยึดในส่วนของตัวตามอินเด็กซ์เซ็ต50ตามอินเด็กซ์เซ็ต100นะซึ่งมันอาจจะเป็นแค่บางกองเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการทำการรีบาลานซ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้าแล้วก็เป็นไปได้นะครับคือมีการทยอยรีบาลานซ์แล้วก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นไม่เสมอไปนะครับแต่ถามว่ามีจำเป็นไหมจำเป็นนะครับทำไมถึงจำเป็นคะคือบางทีมันต้องตามอินเด็กซ์นะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นกองทุนที่ลงทุนตามอินเด็กซ์นั่นเองนะครับก็ต้องมีการรีบาลานซ์บ้างนะครับ BCPG ต้นทุน14.90 บาทค่ะตอนนี้14.50 บาทครับสำหรับตัว BCPG นะฮะสำหรับตัว BCPG เนี่ยหลุดลงมาตรงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับหลุดลงมาไม่ค่อยดีเลยนะครับถ้าทำโล14.3หลุดโล14.3ปุ๊บขายตัดขาดทุนทันทีนะเนื่องจากว่าตัว BCPG เนี่ยก็ขึ้นมาถึงเป้าแล้วล่ะนะครับเป้าที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราทำไว้คือ15 บาทก็เรียกว่า fully value แล้วนะครับ fully value แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหลุด 14.3 cut loss นะครับแต่ถ้าไม่หลุด 14.3 แล้วยืนออกข้างได้อาจจะคาดหวังในการขึ้นไปทดสอบ 14.8 ค่ะนะครับแนวต้านอยู่ที่ 14.8 นะครับโอเค iNet ค่ะ iNet ยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว iNet นะครับถ้ายังไม่มีรอการสร้างฐานก่อนนะครับเป็นแรงขายหนักๆ4วันติดลักษณะนี้นะครับเป็นกราฟที่เป็นขาลงเรียกว่าเป็นแท่งแดง4วันติดนะครับลักษณะนี้เนี่ยรอการสร้างฐานก่อนนะครับรอการสร้างฐานก่อนคือให้หมดแรงขายจริงๆก่อนนะครับซึ่งถามว่าการสร้างฐานรอบนี้เนี่ยมองไว้ที่บริเวณไหนนะผมมองไว้ที่บริเวณ4บาทนะฮะอาจจะมองที่บริเวณ4บาทนะครับแล้วก็คือรับตรง4บาทมองที่4บาทถ้าเกิดมันหยุดการขายนะแถวๆ4บาทแล้วหยุดแล้วเริ่มยืนได้ 2-3 วันหยุดการทำนิวโลให้เริ่มเข้าซื้อได้แถวๆ4บาทนะครับค่ะแล้วส่วนแนวต้านล่ะคะในส่วนของตัวแนวต้านนะครับตอนนี้เนี่ยหลุดลงมาหลายวันติดลักษณะนี้นะครับแนวต้านเนี่ยดูที่เส้นที่เขาหลุดมาเมื่อ2วันก่อนนะคือ 4.28 นะ 4.28 เป็นแนวต้านสำคัญก่อนนะครับเขาพยายามยืน4บาทนะ
อันนี้4.14 บาทละคือถ้ายืนได้นะฮะอาจจะขึ้น4.28-4.30ได้นะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยรอค่ะนะยืนได้เนี่ยคือดูที่ราคาปิดหรือว่าดูระหว่างวันคะผมอยากให้ดูราคาปิดสักวัน2วันให้มันไม่มีการทำนิวโลสักวันก่อนคือเรียกว่าเสด็จน้ำแล้วแรงขายเสด็จน้ำโอเครอแล้วกันอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะขึ้นเหนือ4บาทก็ตามแต่ว่าเอาให้ยืนให้ได้ก่อนนะคะโฮมโปรยังไม่มีค่ะตอนนี้9.65 บาทขึ้นมา3วันละครับสำหรับตัวโฮมโปรนะฮะไซด์เวย์เป็นระเบียบเหมือนกันนะครับขึ้นมาแถวๆ9.95 บาทไม่พ้นโดนตบลงนะฮะตบลงมาเนี่ยหาแนวรับข้างล่าง9.40 บาทก็ไม่หลุดเด้งขึ้นนะเพราะฉะนั้นแกว่งตัวเป็นระเบียบวินัยนะฮะลักษณะนี้ก็มองว่าการแกว่งตัวรอบนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะเดิมคือทดสอบแถวๆ9.90 บาทนะครับ9.90 บาทเป็นแนวต้านนะครับ9.50 บาทเป็นแนวรับนะครับค่ะโอเคก็อยู่ประมาณนี้วิ่งอยู่ประมาณนี้นะคะครับรอสัญญาณซื้อถ้าเกิดมันผ่าน995ได้โอเคนะครับแต่ว่าถ้าหลุด940ก็เป็นสัญญาณขาย stop loss นะครับโอเคปูนซีเมนต์ไทยปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีค่ะครับตัว SCC นะครับถ้ายังไม่มีรอก่อนนะถ้ายังไม่มีรอก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยหลุดโลนะฮะหลุดโลที่504ค่ะนะฮะลงมาทดสอบ500เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอก่อนนะครับรอก่อนรอการสร้างฐานก่อนจะเห็นว่ายังมีแรงขายต่อเนื่องอยู่หลายวันติดลักษณะนี้เนี่ยรอการสร้างฐานก่อนดีกว่าค่ะนะครับถ้าถามว่าการสร้างฐานที่บริเวณไหนดีนะผมมองว่าต่ํา500ลงมาก่อนค่ะนะครับอาจจะเห็นที่บริเวณ495นะครับตรงนั้นถ้าเริ่มสร้างฐานได้หยุดได้หยุดการปรับลงได้แถว495เริ่มสะสมใหม่นะครับโอเคท่านต่อมานะคะ Better World GreenBetter World Green 2.08 บาทเป็นต้นทุนโอ้ตอนนี้1.84 บาทครับสำหรับตัว Better World Green นะฮะค่ะการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ไปไม่พ้นนะฮะไปไม่พ้นแถวๆ196นะฮะไม่สามารถพ้นตรงนั้นได้เนี่ยก็ถอยลงมาอีกครั้งนึงนะการถอยลงมาตรงนี้เนี่ยมองแนวรับ180ค่ะนะครับมองแนวรับ180นะครับถ้าหลุด180 stop loss ค่ะนะครับถือว่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับSQ ค่ะ SQ ยังไม่มีค่ะตอนนี้5.60 บาทครับสำหรับตัว SQ นะฮะถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าลงมา5.50 บาทแตะ2วันละเด้งนะครับแตะ2วันละเด้งกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวๆ5.50 บาทกลายเป็นแนวรับสำคัญค่ะนะครับถ้าหลุด5.50 บาทรอก่อนค่ะนะครับแต่ถ้าไม่หลุด5.50 บาทอาจจะมีแรงซื้อเป็นลักษณะของการรีบาวได้แต่การรีบาวตรงนี้เนี่ยมองแนวต้านที่5.80 บาทก่อนค่ะนะครับมองที่5.80 บาทก่อนโอเคไวส์โลจิสติกต้นทุน4.44 บาทค่ะครับสำหรับตัวไวส์นะครับตอนนี้แกว่งไซด์เวย์ออกข้างตรงนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นว่าจะเป็นลบหรือบวกนะฮะหลังจากดีดขึ้นมาแล้วก็ออกข้างนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าจะเข้าซื้อบริเวณนี้นะครับเป็นลักษณะการทยอยเข้าซื้อได้แล้วก็จุด stop loss เนี่ยอยู่ที่4.16 บาทค่ะต่ํา4.16 บาทแสดงว่าการเบรกขึ้นมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะไม่ดีค่ะนะครับ4.16 บาทนะครับแต่ถ้าแกว่งออกข้างได้แล้วไม่หลุด4.16 บาทนะแกว่งออกข้างได้ไม่หลุด4.16 บาทนะครับแถวๆแนวต้านเนี่ยผมมองไว้ที่บริเวณ4.40 บาทค่ะนะครับ4.40 บาทถึง4.50 บาทนะครับถ้าพ้น4.40 บาทถึง4.50 บาทได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างดีเลยนะฮะมีโอกาสทดสอบไฮเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับไฮเดิมอยู่ที่4.66นะครับค่ะโอเค4.66 KTC ค่ะอันนี้ก็ยังไม่มีครับสำหรับตัว KTC นะครับวันนี้ตรงนี้เนี่ยถ้ารับความเสี่ยงได้แนะนำเข้าซื้อค่ะนะฮะแม้ว่าจะมีการแรงขายหนักๆลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยแต่วันนี้ผมมองเป็นลักษณะของการโอเวอร์โซนะหลุดกรอบ Bollinger Band ตัว RSI เนี่ยก็ลงมาค่อนข้างต่ำนะตอนนี้ RSI อยู่ที่ 27.5 ค่ะนะเพราะนั้นมีโอกาสรีบาวนะถ้าเขาซื้อบริเวณนี้มีโอกาสรีบาวนะครับแต่เน้นว่าเอาแค่รีบาวก่อนนะเพราะว่าเป็นมันมีแรงขายหนักๆลักษณะนี้เนี่ยเอาแค่รีบาวก่อนนะครับมองแนวต้านที่มีโอกาสรีบาวขึ้นถึง124ค่ะนะครับแล้วก็เผื่อผิดทาง119 stop loss นะครับโอเค9นี้ลีค่ะต้นทุน3.47 บาทค่ะตอนนี้3.48 บาทครับสำหรับหุ้นลีนะฮะก่อนหน้านี้เป็นแท่งเขียวๆหนักๆเลยนะครับแท่งเขียวใหญ่เลยแล้วก็ออกข้างเนื่องจากโอเวอร์บอทนะครับก็แรงซื้อเริ่มหมดนะฮะพอออกข้างลักษณะนี้เนี่ย
สำหรับคนที่ขายไปแล้วอาจจะหาจังหวะในการทยอยเข้าใหม่นะเพราะว่าจะเห็นว่าแรงขายตรงนี้เนี่ยไม่ได้ขายหนักอย่างที่คาดคิดเอาไว้นะครับเพราะว่าขายมาก็เป็นการทักออกข้างเพราะฉะนั้นหาจังหวะทยอยบริเวณนี้นะครับทยอยบริเวณนี้นะครับแล้วก็ให้แนวรับอยู่ที่บริเวณ 3.40 นะครับถ้าต่ำกว่า 3.40 ให้ stop loss นะครับโอเคPower Line ค่ะต้นทุนบาท22เปิ้ลค่ะเปิ้ลบาท22ตอนนี้99ตังค์บาท22แสดงว่าติดมาค่อนข้างนานนะฮะติดมาค่อนข้างนานเพราะรอบนี้ไปไม่ถึงนะฮะสำหรับตัว Power Line หรือเปิ้ลนะครับดูที่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย10วันแถวๆ99ตังค์คือบริเวณนี้นะตอนนี้ลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดจุด98ไม่ดีนะถ้าหลุดจุด98ไม่ดีนะฮะถ้าตัดใจ stop loss ได้อาจจะ stop loss ตรงจุด98ถ้าต่ำกว่านะฮะแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นได้นะครับอาจจะแนะนำถือต่อนะครับถ้าไม่หลุดจุด98นะครับอาจจะถือต่อเนี่ยมองแนวต้านนะครับถ้าไฮเดิมคือ106นะครับแต่ถ้าพ้น106ได้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสขึ้นไปแถว110ค่ะนะครับ110โอเคค้าเหล็กไทยค่ะ TMT ต้นทุน17บาท25สตังค์ตอนนี้14บาท80ครับสำหรับตัว TMT นะฮะปรับขึ้นแรงก่อนหน้าแล้วก็ถูกขายลงมานะครับตรงนี้น่าจะคอนโซลิเดตแล้วก็คือคนที่เล่นเก็งกำไรสั้นน่าจะขายออกไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะแกว่งตัวออกข้างอยู่นะครับมองแนวรับนะครับเส้นค่าเฉลี่ย10วันที่14บาท60ในส่วนของตัวแนวต้านนะครับในส่วนตัวแนวต้านมองเอาไว้ที่บริเวณ15บาท40นะครับแล้วก็ถ้าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันเนี่ย stop loss ก่อนนะครับ14บาท60นะครับคือยังไง17บาท25นี่คงนานมากเลยมองว่ามีโอกาสค่อนข้างต้องรอสักนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ราคาเหล็กในตลาดโลกก็ไม่ค่อยได้สดใสเท่าไหร่นะก็อาจจะขายที่แนวต้านออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะแล้วแต่ไม่งั้นมันจะอยู่นานมากเลยไงคะซินเน็กซ์12บาท80เป็นต้นทุนตอนนี้12บาท40ค่ะครับสำหรับตัวซินเน็กนะครับหลังจากที่ปรับขึ้นแรงนะฮะก็อาจจะมีการพักฐานลงมานะการพักฐานลงมาตรงนี้ผมมองแนวรับที่บริเวณ12บาทค่ะนะครับถ้าไม่หลุด12บาทน่าจะมีการรีบาวได้นะการรีบาวตรงนี้เนี่ยยังคงมองไฮเดิมมีโอกาสขึ้นไปทดสอบได้อยู่นะฮะถ้าไม่หลุด12บาทนะครับไม่หลุด12บาทเนี่ยน่าทดสอบ14บาทได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำถือต่ อแล้วก็ดู12บาทเป็นเกณฑ์นะครับสามารถค่ะสามารถยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัวสามารถนะครับถ้ายังไม่มีนะถ้ายังไม่มีรอก่อนนะครับถ้ายังไม่มีรอก่อนนะครับมองแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย200วันของเขาที่14บาท20ค่ะถ้ายืนได้สร้างฐานได้สักวัน2วันค่อยเข้าซื้อและเนื่องจากว่าจะเห็นแรงขายต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์เลยนะฮะลงมาเป็นสัปดาห์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยรอให้แรงขายหมดก่อนนะครับอาจจะมองแถวๆ14บาท20ดูเป็นเกณฑ์ก่อนนะครับค่ะถ้า14บาท20ไม่หลุดรับไปแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะ14บาท20นะครับถ้ารับแล้วไม่หลุดนะฮะถ้ารับแล้วไม่หลุดนะครับมองแนวต้านเป็น2จุดนะฮะจุดแรกคือ15บาทจุดที่2 15บาท50ค่ะนะครับโอเคBLA ค่ะ BLA ยังไม่มีตอนนี้44บาท50ครับสำหรับตัว BLA นะครับถ้ายังไม่มีนะฮะสำหรับตัว BLA นะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าขอให้ยืนตรงนี้สักวัน2วันก่อนนะเมื่อวานเพิ่งหลุดเป็นวันแรกค่ะนะเมื่อวานเนี่ยหลุดตัวแนวรับสำคัญเป็นวันแรกนะฮะสำหรับตัว BLA หลุดที่45.5ค่ะนะพอหลุดลงมาปุ๊บก็มีแรงขายปั๊กหนักๆลงมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายืนแถวๆนี้ได้สักวัน2วันแถวๆ44บาท50ค่ะนะฮะ44บาทถึง44บาท50ยืนได้สักวัน2วันค่อยเข้าซื้อนะฮะมองในลักษณะการรีบาวขึ้นนะครับการรีบาวเนี่ยมองแนวต้านที่บริเวณ 45.5 โอเคเรายืนให้ได้ก่อนนะคะเอิร์ธไม่ได้เห็นมานานแล้วยังมีคุณผู้ชมกล้าถามอ้าวเอิร์ธยังไม่มีรับไหมคะบาท46ค่ะตอนนี้เอิร์ธน่าจะหยุดเทรดไปแล้วป่ะครับนั่นสิใช่มันขึ้น SP หรืออะไรสักอย่างไปแล้วครับน่าจะขึ้น SP ครับน่าจะหลุดไม่ซื้อไม่ได้ครับนั่นน่ะสิตั้งแต่14เดือน6ครับผมก็ลืมดูผ่านคุณผู้ชมไม่เอานะน่าจะซื้อต้องนอกตลาดแล้วฮะงงเลย TMB ค่ะ TMB ขอแนวต้านตัวนี้ถือยาวได้ไหมคะไม่ได้บอกต้นทุนคาดว่าคงจะกำไรอยู่แหละครับสำหรับตัว TMB แบงก์ทหารไทยถามว่าถือยาวได้ไหมในเชิงความเป็นแบงก์ผมว่าถือต่อได้ค่ะนะเพราะมองว่าปีหน้าไซเคิลดอกเบี้ยน่าจะเป็นขาขึ้นค่ะนะครับ
ถือต่อไปได้นะครับถ้าจะถือยาวนะฮะค่ะครับโอเคมาลี42บาทค่ะตอนนี้39บาท25โอ้โหครับสำหรับตัวมาลีนะฮะเมื่อวานถ้าไม่ได้ stop loss ตรง41บาทค่ะตรงนี้อาจจะรอรีบาวก่อนค่อย stop loss นะฮะเพราะว่า oversold ละนะฮะหลุดกรอบ Bollinger Band แล้วก็ RSI นี้ลงมาผมว่าตอนนี้ลงมาถึง16ละค่ะนะ16นี่คือ oversold สุดๆละนะรอการรีบาวก่อนนะครับแล้วรีบาวไปได้ถึงไหนรีบาวถึงจุดที่เขาหลุดมาเนี่ยแหละนะจุดที่1คือ41แล้วก็จุดที่2เนี่ยถ้าโชคดีพ้น41ได้นะครับอาจจะเห็นที่บริเวณ42ถึง43ค่อยขายนะครับโอเครอลุ้นก่อนเนาะการบินไทยค่ะต้นทุน21บาทค่ะครับสำหรับตัวการบินไทยนะฮะต้นทุน21บาทนะครับตรงนี้นะครับถ้าหลุด 19.50 stop loss ก่อนค่ะนะฮะถ้าหลุด 19.50 stop loss ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่หลุด 19.50 เนี่ยน่าจะมีรีบาวได้นะฮะถ้าจะมีรีบาวได้จากการรีบาวเนี่ยมองว่าไม่ไกลนักนะครับอาจจะไม่ไกลนักนะครับก็มองไว้แถวๆ20.50 ค่ะนะครับแต่ถ้าหลุด 19.50 stop loss ทันทีนะฮะในเชิงแพทเทิร์นนี้อาจจะดูมีโอกาสไหลลงมาถึง 18.50 ค่ะครับโอเคบ้านปูถามไปแล้วนะขอแนวต้านขอแนวรับแนวต้านเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะบ้านปู16.5ใช่ไหมคะรับ16.5อย่าให้หลุด16.5ครับแล้วก็แนวต้าน17บาทแค่นี้เองจบอ่ะต่อมา AOT รับที่เท่าไหร่ดีคะครับสำหรับตัว AOT นะฮะถ้าอยากจะรับนะครับจากมันแรลลี่มายาวนะฮะแรลลี่มาไกลลักษณะนี้เนี่ยถ้าอยากจะรับจริงๆนะครับผมมองที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันเป็นหลักก่อน46.50นะครับ 46.50 นะครับแล้วก็จุดที่จะ follow by ถ้าพ้น48ค่ะถ้าพ้น48 follow by มองไปที่50โอเคนะครับถ้ามีย่อลงมา 46.50 แต่ถ้าพ้น48ซื้อตามโอเคนะครับเมื่อกี้คุณผู้ชมที่ถามตัวเอิร์ธโอ้ยน่ารักจังเลยขอโทษมาด้วยอ่ะบอกขอโทษค่ะลืมดูอยากซื้อมานานเห็นลงมาเยอะครับเดี๋ยวผมเผื่อการบินไทยต่ออีกสักนิดนึงนะฮะอย่างที่บอกคือแรลลี่มายาวนะครับ AOT ค่ะ AOT นะครับถ้าเข้าซื้อ 46.50 เนี่ยจุด stop loss คือ46ค่ะนะฮะถ้าหลุดปุ๊บถือว่าไม่ดีนะครับอาจจะเกิดการพักฐานเพราะว่าก็ต้องยอมรับคือทุกคนมีของหมดแล้วของมันขึ้นมายาวครับแต่ว่าถ้าเกิดพ้น48ไปได้ follow by follow by ได้เก็งกำไรถึง50ได้ครับFN ลงต่อไหมคะครับ FN ลงต่อไหมนะครับถ้าวันนี้ยืนได้นะถ้าวันนี้ยืนได้แถวๆบริเวณนี้ไม่ทำจุดโลที่545นะครับถ้าไม่ทำจุดโลใหม่นะฮะ545นะครับอาจจะมีรีบาวได้นะฮะแต่ว่ารีบาวก็ยังไม่ได้ไกลนักนะครับเนื่องจากกราฟเป็นขาลงสมบูรณ์แบบเลยนะครับมองการรีบาวรอบนี้น่าจะแค่5.80ถึง5.90แต่ถ้าหลุด545ตอบรับทันทีเลยนะครับโอเค 5.45 นี้กันกุลขอแนวรับแนวต้านครับสำหรับตัวกันกุลนะครับแนวรับ410นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นทุนของนักลงทุนสถาบันที่เข้าไปบิ๊กล็อตทุกคนเลยเรียกว่าซื้อตรงนี้ก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบของทุนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองตรงนี้ดาวไซต์ต่ำแนวรับจุดสต็อปลอสเผื่อไว้เลยคือ4.10 นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านนะครับในส่วนของตัวแนวต้านอาจจะมองการดีดขึ้นลักษณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันลงมาแรงๆนะฮะแนวต้านเนี่ยอาจจะมองไม่ไกลก่อนมองที่4.20ก่อนโอเคนะครับ4.20ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าพ้น4.20ได้เนี่ยถัดไปมองที่4.40ค่ะนะครับแล้วก็แต่ว่านะฮะแม้ว่านักลงทุนสถาบันมีทุกคนที่4.10เนี่ยแต่ถ้าต่ำกว่า4.10ก็เพ่นก่อนนะครับถือว่าหลุดแนวรับสำคัญเลยค่ะนะครับอาจจะมีแรงขายของนักลงทุนรายย่อยตามมาโอเคปรินสิริค่ะต้นทุน1.47จะคัดที่เท่าไหร่ดีตอนนี้1.44ครับสำหรับหุ้นปรินนะฮะถ้าตัดสินใจในเรื่องของการหาจุดคัทลอสนะครับ42ค่ะนะฮะ42ให้เป็นจุดสต็อปลอสนะครับเพราะว่าถ้าหลุด42เนี่ยอาจจะต้องถอยลงมาเล่นกันใหม่แถวๆ
36ถึงมา38นะครับต้านเผื่อไว้ไหมคะมีไหมคะครับแนวต้านนะฮะถ้าบาท42ลงมาทดสอบแล้วไม่หลุดถ้าไม่หลุดเนี่ยก็คือลงมาทดสอบแนวรับนะครับแนวต้านมองไว้ที่บาท50นะครับผมว่าอาจจะทดสอบไฮเดิมก่อน149ก็หาเป็นจุดขายก่อนนะครับแต่แนวต้านตามเส้นเนี่ยคือบาท50โอเคค่ะก็อย่าให้หลุดบาท42นะคะ UTP ค่ะ United Paper รับเท่าไหร่คะครับตัว UTP นะครับสำหรับตัว UTP นะครับรับตรงไหนนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมองเป็นจุดรับแล้วก็ stop loss เป็นในตัวเลยแล้วกันค่ะนะฮะคือ7บาท30นะครับแต่ว่าในเชิงกราฟเองเนี่ยการเป็นแนวโน้มที่ถูกปรับลงมาแล้ววันนี้ถ้าปิด7บาท40ได้นะค่ะถ้าปิด7บาท40ได้จะเป็นลักษณะของแท่งเทรนโดจิที่มีโอกาสที่จะกลับตัวได้นะมีโอกาสที่จะกลับตัวได้นะฮะมันอาจจะกลับตัวกลับใจได้นะครับก็มองแนวต้านที่7บาท60ค่ะนะครับแต่ถ้าหลุด7บาท30ขายก่อนนะฮะทำยูโรละมีโอกาสลงไปหา7บาทเลยค่ะนะครับสเต็กยังไม่มีสเต็กคอนซีเมนไทยสำหรับหุ้นสเต็กนะครับถ้ายังไม่มีนะฮะถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยตอนนี้นะครับมีโอกาสพักฐานลงมาหา27บาทรอซื้อ27ค่ะนะครับแนวรับตัวเทรนไลน์ของเขาคือ27นะครับโอเครับ27บาทนะตอนนี้เมื่อกี้นั่งมองเซ็ต50โอ้โหลงเรื่อยๆเลยหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยก็ลงเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าก็1575เนาะแนวรับยังอยู่ในกรอบฮะอยู่ในกรอบยังไม่ได้ไปไกลใจเย็นๆฮะอย่างที่บอกครับคือคนอื่นเขาลบก็จริงค่ะในไทยเองก็อาจจะมีปัจจัยบวกอยู่บ้างนะครับโอเคจบ P ไปแล้วเนี่ยต่อ BA 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 ยังไม่มีค่ะ18บาท50รับได้ไหมคะครับสำหรับตัว BA นะครับก็เมื่อกี้น่าจะมีถามแล้วนะครับว่าใช่ๆครับมีถามก็คือเป็นแนวโน้มขาลงแหละนะครับถ้าจะรับเอาแค่รีบาวด์นะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยJasmine ขอแนวรับแนวต้านครับสำหรับตัว Jazz นะครับสำหรับตัว Jazz เนี่ยตรงนี้ผมมองว่าถ้าในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะราคาวันนี้ถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งเข้าค่ะนะอย่าเพิ่งเข้าดูต้นสัปดาห์หน้าสักวัน2วันถ้ายืนได้ไม่ต่ำกว่า8บาท10แสดงว่าไอ้แรงขายที่มาก่อนหน้านี้ตั้งแต่8บาท60เนี่ยเริ่มหยุดค่ะนะครับถ้ายืนได้นะครับถ้ายืนได้ลักษณะนี้เนี่ยแล้วทําแท่งเทรนโดจิลักษณะนี้เนี่ยผมมองว่าแรงขายเริ่มหยุดค่ะนะครับพอแรงขายเริ่มหยุดเนี่ยอาจจะมองการแกว่งขึ้นไปทดสอบแถวๆ8บาท40ถึง8บาท60แต่ถ้ามันยืนไม่ได้8บาท10ครับล็อตหรือไม่ต้องยุ่งนะฮะเนื่องจากว่ามีโอกาสลงไปหาแนวรับข้างล่างที่7บาท90ค่ะนะครับโอเค MTLS 33บาท75สตางค์บนกระดานตอนนี้ยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว MTLS นะครับเหมือนกับเป็นลักษณะของการพักฐานหลังจากที่แรลลี่มายาวๆนะฮะแล้วก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันพอหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับก็เลยทำให้เกิดการพักฐานเกิดขึ้นนะครับการพักฐานตรงนี้เนี่ยก็มองแนวรับของเขานะฮะอยู่ที่บริเวณ33บาทละวันนี้หลุด34บาทที่เป็นแนวรับหลักนะพอหลุดปุ๊บเนี่ยถัดไปมองที่33บาทนะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเนี่ยยังคงมองไฮเดิม36ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าหลุด33บาทเนี่ยนะครับอาจจะมองในเรื่องของการ stop loss ที่32ค่ะนะครับถือว่าผิดทางนะฮะแต่จริงๆสำหรับตัว MTLS นี่ผมว่าสตอรี่มันน่าสนนะเพียงแต่ว่าอาจจะเกิดแรงขายในลักษณะของคัดลอสมากกว่าหรือพักฐานมากกว่าล็อกกำไรมากกว่าค่ะโอเคอมตะค่ะขอแนวรับแนวต้านครับสำหรับตัวอมตะนะครับในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านเนี่ยเขาหลุดตัวกรอบไซด์เวย์ลงมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เริ่มหาฐานของเขาใหม่นะฮะการหาฐานเขาใหม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะมองแนวรับที่บริเวณ17บาทนะ17บาทเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแนวต้านมองที่บริเวณ18บาทก่อนค่ะนะครับ18บาทนะครับแล้วก็ถ้าหลุด17บาทเนี่ยอาจจะต้องหาจุดคัทลอสละนะครับจุดคัทลอสถัดไปเนี่ยมองไว้ที่16บาท60 16.6 โอเคครับBEM BEM ต้นทุน7บาท60ค่ะตอนนี้7บาท40สำหรับตัว BEM นะฮะต้นทุน7บาท60นะฮะก็ตรงนี้ยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ออกข้างหลังจากดีดแรงอยู่นะดีดแรงพ้นเส้น200วันตรง7บาท30ได้เนี่ยเขาก็พักออกข้างพอพักออกข้างตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมองที่เส้น10วันนะครับ7บาท35
หลุด7.35 บาทไม่ดีนะฮะถ้าหลุด7.35 บาทเนี่ยอาจจะเป็นการพักลงมาหาแถวๆจุดที่เขาเบรกขึ้นมาอีกทีนึงก็คือ7.30 บาทก็ไม่ได้ห่างกันมากนักนะผมมองว่าน่าจะเป็นการไซด์เวย์บริเวณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเองเนี่ย7.50 บาทนะครับได้แค่นั้นนะได้แค่นี้นะครับยกเว้นว่าพ้น7.50 บาทเนี่ยอาจจะเกิดสัญญาณซื้อตามนะครับก็อาจจะถึงทุนนักลงทุนได้ค่ะครับต้องให้พ้น7.50 บาทให้ได้ก่อนครับแต่ภาพของการลงผมว่าลงก็ไม่น่าจะลงมากนักค่ะนะเพราะว่าดูแพทเทิร์นจากการลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยเหลียงที่เส้น200วันแบบ exponential มาตลอดเลยนะตอนนี้ก็อยู่แถวๆ7.10 บาทค่ะนะครับให้เลือกระหว่าง Bland กับแสนสิริวันนี้ Bland ขึ้นเมื่อวานนี้ขึ้น XD ไปแล้วครับสำหรับตัว Bland กับสิริค่ะเอาตัวไหนดีคะถ้ามองกราฟเนี่ยถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยเนี่ยผมมองสิริก่อนค่ะเพราะสิริเนี่ยทำลักษณะเป็นแพทเทิร์นที่คลาสสิกเลยคือดีดแรงไซด์เวย์ออกข้างทำเป็นลักษณะธงรอสัญญาณการเบรกนะฮะก็คือตรงนี้เป็นแพทเทิร์นที่คลาสสิกนะฮะว่ารอสำหรับคนที่เล่นเก็งกำไรถ้าสิริถ้าพ้น2-3-4พ้น2-3-4เก็งกำไรตามนะครับถ้าผล2-3-4เก็งกำไรตามมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านข้างบนแถวๆ2 บาทไฮเดิมก่อนแล้วกัน2.38 บาทถัดไป2.50 บาทค่ะนะครับแต่ถ้าไม่พ้น2.34ยังคงเป็นการไซด์เวย์อยู่ในกรอบแถวๆแนวรับ2.24 ถึง 2.34ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับซิลิก็คือเป็นแพทเทิร์นคลาสสิกรอการเบรกนะฮะสำหรับโทบีแลนด์เนี่ยเนื่องจากว่าพึ่ง XDขึ้นเครื่องใหม่ X แล้วกันผมไม่แน่ใจ XD หรือเปล่าเมื่อวานนี้ค่ะ XD เลยค่ะนะครับ XD เนี่ยปันผล8 สตางค์พอเพิ่งเริ่มขึ้น X เนี่ยแรงขายยังมีอยู่นะเนื่องจากว่าคนอาจจะขายเมื่อวานแล้ววันนี้คนก็ยังรออยู่ว่ายังมีขายอยู่อีกไหมนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยังไม่รีบรีบาวนะครับจะยังไม่รีบรีบาวนะครับก็อาจจะมองแนวรับที่บริเวณบาท80ค่ะนะครับสำหรับตัว Bland นะครับโอเค Bland รอบาท80เนาะครับPJW PJW ปัญจวัฒนา3.17 บาทค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้2.82 บาทครับตอนนี้ลงมาเป็นลักษณะดับเบิ้ลบอททอมนะฮะที่บริเวณ2.80 บาทเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุด2.80 บาทอาจจะเด้งกลับได้การเด้งกลับตรงนี้มองว่าน่าจะไม่ได้ไกลนักนะครับไม่ได้ไกลนักอาจจะมองแถวๆ3 บาทค่ะนะครับในส่วนของตัว2.80 บาทเนี่ยถ้าหลุด2.80 บาทถือว่าแพทเทิร์นเสียละไม่ค่อยดีขายก่อนนะครับอาจจะต้องตัดขาดทุนก่อนค่ะค่ะบีลานปันผล8 สตางค์ค่ะค่ะถ้า80 สตางค์นี่เยอะมากครับเมื่อกี้ผมบอก8 สตางค์นะโอเค8 ตังค์ครับผมไม่ได้บอก80 ตังค์ผมบอก8 สตางค์อุ้ยจำได้ว่า8 สตางค์ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นผู้ถือหุ้นอยู่A-CAP ค่ะต้นทุนยังไม่มีรับที่เท่าไหร่คะสำหรับ A-CAP เมื่อวานแพทเทิร์นเสียเลยนะครับหลุดเส้น200วันแล้วก็หลุดกรอบโลทุกโลเลยค่ะนะฮะ200วันก็หลุดแถว19 บาทลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแพทเทิร์นค่อนข้างเสียเพียงแต่ว่ามันเข้าสู่ภาวะโอโซก็อาจจะมีการรีบาวด์ดิดกลับไปหา19 บาทอีกครั้งนึงนะครับอาจจะมอง19.20 บาทเส้น200วันนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้าน19.20 บาทค่ะนะครับในส่วนของการเข้ามาเก็งกำไรตรงนี้เนี่ย stop loss ทันทีคือ18 บาทหลุด18 บาทให้ stop loss นะครับโอเค CM ต้นทุน7.10 บาทจะสู้ต่อไหมCM ค่ะ CM อ๋อ CM นะครับเชียงใหม่ค่ะใช่นะครับสำหรับตัว CM นะฮะแพทเทิร์นนี้ยังเลี้ยงตัวออกข้างอยู่นะครับยังไม่ได้แบบว่าถึงขั้นจะต้องเซลล์นะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่าบริเวณ6.40 บาทอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการคัทลอสค่ะถ้าไม่หลุดนะครับยังเป็นการเลี้ยงตัวออกข้างเพื่อรอสัญญาณอยู่นะรอสัญญาณการเบรกแนวต้านที่7.60 บาทค่ะนะครับโอเคCSS ถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน3.19 บาทคือเมื่อกี้ที่บอกไปคือ3.20 บาทให้ follow by นะคะแล้วก็ต้านถัดไปก็ประมาณเนี่ย 3.34 3.40 ถ้าเกิดหลุด 3.12 คัทลอสครับโอเคต่อมา U-CHEM 2.26 บาทเป็นต้นทุนค่ะครับถ้าตัดใจได้อยากให้คัทลอสก่อนตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่หลุดแนวรับกรอบไซด์เวย์ที่ยืนมานานนะแถว2.04 บาทเนี่ยหลุดไม้ที่1เนี่ยควรจะขายก่อนนะแต่ถ้ายังไม่ขายเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้าสู่แพทเทิร์นที่ไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
ผมอยากให้ตัดใจขายก่อนนะหรือถ้าตัดใจไม่ลงจริงก็ขายมาก่อนครึ่งนึงก็ได้เพื่อลดความเสี่ยงเพราะว่ามีโอกาสที่จะลงมาหาแถวๆบาท80บาท70ถึงบาท80ค่ะนะครับโอเคอีกท่านถามถึงตัว Better World Green ถามไปแล้วแต่ปมหาไม่เจอจริงๆเดี๋ยวถามให้ใหม่อีกทีนะคะมาไพลอนก่อนไพลอนต้นทุน14.30 บาทต้องขายก่อนไหมครับสำหรับตัวไพลอนนะฮะเป็นลักษณะเลทโปรฟิตรันต่อได้นะเลทโปรฟิตรันต่อได้ซึ่งอยากให้เรียกว่าลองเบ็ดสักนิดนึงแถวๆ14.20 บาทนะครับเบ็ดสักช่องหนึ่งนะครับขาดทุนช่องหนึ่งถ้าเกิดว่าต่ำ14.20 บาทเนี่ยไม่ขายถ้าไม่ต่ำ14.20 บาทผมยังให้เบ็ดถือต่อนะฮะเป็นลักษณะเลทโปรฟิตรันต่อได้นะครับมองแนวต้าน15 บาทอยู่นะครับค่ะเสนายังไม่มีค่ะครับสำหรับตัวเสนานะครับถ้ายังไม่มีรอก่อนนะครับแม้ว่าจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นคลาสสิกคล้ายๆสิรินะคือดีดขึ้นมาไซด์เวย์ออกข้างนะครับรอสักนิดนึงนะฮะรอให้มันดูว่ายืนตรง3.86 บาทได้ไหมนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า3.86 บาทเนี่ยแล้วก็มีแรงดีดขึ้นมาบวกได้สักนิดนึงนะฮะอาจจะมองตรงเส้น10 วันเป็นเกณฑ์แถวๆ3.90 บาทก็ได้ถ้าพ้น3.90 บาทได้เนี่ยอาจจะเข้าซื้อนะครับเพราะมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปทดสอบกรอบบนที่3.96 บาท3.96 บาทนะฮะแล้วถ้าพ้น3.96 บาทได้เนี่ยให้เป็นจุด follow buy โอเค3.96 บาท follow buy ครับโอเคBetter World Green ต้นทุน2.23 บาทจะถือ 3-6 เดือนได้ไหมคะสำหรับตัว Better World Green นะครับจริงๆแล้วถ้ามองพื้นฐานเขาเนี่ยมันก็ดูไม่ได้แย่อะไรนะเพราะว่าทำโรยฟ้าขยะแล้วก็ทำกำจัดขยะซึ่งก็มี Recurring Income อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ในเชิงกราฟเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ในเชิงพื้นฐานเนี่ยถ้านักลงทุนบอกว่าถือยาวได้ไหมผมก็มองว่าอาจจะถือยาวได้นะครับก็ยังคงมองว่ามีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นไปแถวๆ2 บาทบวกลบได้อยู่นะครับแต่ในเชิงกราฟเองตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีการทำหลุดลงมาแถวๆบาท80เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีถั่วได้ไหมคะถ้าจะซื้อถั่วเนี่ยต้องเรียกว่ารับความเสี่ยงได้สูงนิดนึงคือซื้อแนวรับเลยบาท80บาท80นะครับซื้อแนวรับไม่เพราะเผื่อเขาจะถือ 3-6 เดือนไงอย่างน้อยจะได้ดึงต้นทุนลงมาหน่อยเข้าใจฮะ หรือนะฮะถ้ากรณีที่ปลอดภัยสุดคือคให้มันยืนได้สร้างฐานก่อนให้มันยืนได้สัก 2-3 วันก่อนเพราะว่าจะเห็นว่าเนี่ยเป็นแท่งแดงติดมาประมาณ1 สัปดาห์ติดเลยนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับแรงขายมันยังไม่เสด็จน้ำก็คือแบบเอาให้ลงจนแบบไม่รู้จะลงยังไงแล้วค่อยเข้าไปถัวใช่ครับต้องอย่างนั้นก็ลองดูก่อนนะคะทัสโก้ทำไมลงแรงจังเลยครับสำหรับคุณทัสโก้นะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีความกังวลว่างบไตรมาสนี้อาจจะไม่ได้เด่นมากนักนะครับอาจจะไม่ได้เด่นมากนักก็เลยทำให้มีแรงขายลงมานะฮะอันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งนะอีกสาเหตุหนึ่งก็ในเชิงกราฟเองเขาก็หลุดด้วยเหมือนกันคือเมื่อวานเนี่ยหลุดแนวรับที่เป็นเทรนไลน์ที่เขาพยายามที่จะเซเวอัพอยู่นะจุดที่หลุดลงมาเมื่อวานนี้เนี่ยคือบริเวณ23.20 บาทนะ23.20 บาทพอหลุดลงมาปุ๊บเนี่ยทำให้มีแรงขายตามนะพอมีแรงขายตามมาตรงนี้เนี่ยอาจจะมองว่าแนวรับถัดไปคือ22 บาทค่ะนะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200 วันแล้วก็เป็นโลเดิมก่อนหน้านี้ด้วยค่ะนะครับก็มอง22 บาทก่อนถ้าต่ำ22 บาทให้สต็อปลอสถือว่าผิดละนะครับถือว่าผมผิดละน่าจะมีปัจจัยพื้นฐานอะไรเปลี่ยนแปลงโอเค BTS ค่ะรถไฟฟ้า BTS นะครับใช่แล้วต้นทุน8.45 บาทค่ะครับต้นทุนอยู่บริเวณนี้นะครับแนะนำถือต่อนะครับก็แพทเทิร์น BTS เองจริงๆตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นลบหรือเป็นบวกมากนะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะแล้วก็พยายามที่จะแกว่งตัวสู้ที่เส้น200วันเขาอยู่นะเส้น200วันเขาอยู่ที่บริเวณ8.50 บาทเนี้ยแหละนะครับบวกลบแถว8.50 บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ในโหมดของการทดสอบเส้น200วันอยู่ว่าจะพ้นได้ไหมค่ะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามพ้นขึ้นไปแล้วแต่ว่ายืนไม่ได้ก็ถูกกดลงมาอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นมองแนวรับแถวๆ8.40 บาทค่ะนะครับแล้วก็ถ้าพ้น8.50 บาทได้เนี่ยน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่แนวต้าน8.75 บาทคือไฮเดิมก่อนหน้านี้ที่พยายามทดสอบอยู่นะครับแล้วก็ถ้าทุน8.45 บาทเนี่ยหลุด8.40 บาทผมแนะนำให้อาจจะขายตัดขาดทุนมาก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะแกว่งลงมากรอบล่างแถวๆ8.20 บาท 8.30 บาท
นะครับก็ยอมขาดทุนช่องหนึ่งก่อนก็ได้ครับหลุด8.40 บาทนะไทยคมไทยคมยังไม่มีค่ะตอนนี้16.20 บาทรับได้ไหมคะนี่วันนี้นั่งมองหุ้นทุกตัวนี่ลงมาอย่างนี้ตลอดเลยฮะเป็นก็เท่าที่ถามมาเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นนี้หมดเลยค่ะเป็นแพทเทิร์นที่ลงมานานๆแล้วก็ลงแล้วลงอีกค่ะนะฮะไทยคมเนี่ยวันนี้โอเวอร์โซนะฮะวันนี้โอเวอร์โซนะครับโอเวอร์โซมากนะครับมันถึงเวลาที่จะขึ้นได้หรือยังคะน่าจะรีบาวนะครับแต่ก็แค่รีบาวนะฮะได้เหมือนกับรอบก่อนหน้านี้นะฮะรอบก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่มันเปิดแก๊ปของตัวโบลิงเจอร์แบนเนี่ยคือในช่วงประมาณเดือน10ของปี2016นะย้อนไปไกลนิดนึงนะจะเห็นว่ามีการเปิดแก๊ปแรงๆแล้วก็ดีดกลับแต่ก็ดีดกลับได้แค่นั้นแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเทรนขาลงเหมือนเดิมค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวไทยคมนะฮะผมมองวันนี้เปิดแก๊ปนะฮะแล้วถ้าปิดตรงนี้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแท่งเทียนโดจินะครับก็ทำให้มีโอกาสที่จะนะมีโอกาสนะฮะต้องบอกมีโอกาสรีบาวเฉยๆแถวๆ17 บาทนะฮะแนวต้าน17 บาทนะครับแค่รีบาวนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยยังเป็นแท่งแดงต่ออีกแท่งนึงเนี่ยอาจจะไม่เป็นสัญญาณไม่ค่อยดีนะถ้าเป็นแท่งแดงใหญ่ๆแท่งนึงอาจจะเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีถ้าไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งแต่ถ้าเกิดมีแล้วเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องมีการตัดใจที่เท่าไหร่นะคะ16 บาทให้โลวันนี้ฮะต่ำโลวันนี้คือคนที่เข้าไปเก็งกำไรเมื่อเช้าเนี่ยต้องขัดลอสเพราะนั้นเนี่ยถ้าต่ำ16เนี่ยจะมีแรงขายอีกระลอกหนึ่งค่ะครับระมัดระวังด้วยนะคะTU ค่ะ TU ยังไม่มีตอนนี้16บาทอ้าวไม่ใช่ TU อ้าวขึ้นมา21.20 บาทค่ะรับได้ไหมคะครับสำหรับตัว TU นะฮะถ้าจะรับนะครับรับบริเวณนี้แล้วก็สต็อปลอส21ค่ะนะครับจุดแนวต้าน 21.8 นะครับยังเป็นการแกว่งตัวแบบไม่มีทิศทางขาขึ้นขาลงอยู่ค่ะครับDTAC DTAC 51.75 บาทค่ะครับสำหรับ DTAC ยังไม่มีสำหรับ DTAC พื้นฐานคือฝ่ายรีเสิร์ชเราแนะนำขายค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นโหมดของการเก็งกำไรนะครับเราไม่ได้มองพื้นฐานว่ามันจะไปได้ไกลนักนะเพราะนั้นตรงนี้โหมดเก็งกำไรนะครับถ้าหลุดต่ำกว่าโลที่ 51.5 ขายก่อนค่ะนะครับถ้าต่ำกว่า 51.5 ขายก่อนนะครับถือว่าอาจจะมีแรงขายตามมาได้ถ้าหลุด 51.5 แล้วมองแนวรับถัดไปตรงไหนคือมองที่บริเวณ49 บาทนะครับ อาจจะถอยลงมาถึง49 บาทนะครับในส่วนตัวแนวต้านก็ไฮเดิมนะครับที่ขึ้นไปติดตรงบริเวณ 54.75 ก่อนโอเคครับECF ค่ะต้นทุน4.16 บาทถือต่อไหมคะครับสำหรับตัว ECF นะครับเป็นแพทเทิร์นคลาสสิกอีกตัวหนึ่งเหมือนกันคือดีดขึ้นแรงนะฮะแหว่งตัวออกข้างนะครับถือต่อนะครับแนะนำถือต่อนะครับถ้าต่ำ4บาทค่อยพิจารณาสต็อปลอสค่ะนะครับค่อยยอมสต็อปลอสนะครับในส่วนของตัวแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่บริเวณ4.30 บาทพ้น4.30 บาทได้ให้เป็นจุด follow by ค่ะนะครับแต่ถ้าไม่พ้นเนี่ยก็ยังเป็นการแกว่งออกข้างอยู่ค่ะครับคือถ้าเกิดใครไม่มีก็รับตรงนี้ก็ได้หรือเปล่าคะก็คือรับตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะ trading เนี่ยรับตรงนี้ขาย4.30 บาทค่ะนะครับดู4.30 บาทพ้นได้ let profit run แต่ถ้าไม่พ้น take profit โอเคปตท382 บาทถัวได้ไหมคะถัวที่เท่าไหร่ดีครับสำหรับปตทนะฮะถ้ารับความเสี่ยงได้จะถัวเนี่ยหัวที่370ค่ะนะครับ370นะครับเป็นเส้น200วันแถวๆนั้นนะครับก็มองว่าน่าจะพอทดสอบเส้น200วันอาจจะมีการรีบาวด์ได้บ้างค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะถัวที่บริเวณนั้นนะครับในส่วนของตัวแนวต้านรอบของการรีบาวด์ตรงนี้เนี่ยอาจจะมองไม่ได้ไกลนะฮะผมมองแถวๆ380ครับโอเค JWD ยังไม่มีค่ะแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะครับสำหรับตัว JWD นะฮะถ้าดูจากกราฟเพียงอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีนักนะครับก็คืออาจจะลงมาทดสอบหาแนวรับอีกครั้งนึงแถว8.20 8.30 อีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นรอก่อนดีกว่าค่ะนะครับเรียกว่าขึ้นไปทดสอบเส้น200วันแถว9บาทเราไม่พ้นนั่นเองนะพอไม่พ้นก็ถูกแรงขายกดลงมาอีกทีนึงนะรอแถว8.20 8.30 ดีกว่าค่ะนะแล้ว8.10 บาทให้เป็นจุด stop lossนะครับ9บาทที่พยายามขึ้นไปทดสอบรอบที่แล้วให้เป็นแนวต้านอีกครั้งหนึ่งค่ะครับปตท.สผ.เข้าได้หรือยังคะตอนนี้86.75 บาทครับสำหรับตัวปตท.สผ.นะลักษณะนี้อาจจะดูเหมือนเป็นลักษณะการพยายามสร้างฐานอยู่นะถ้าจะพยายามสร้างฐานลักษณะนี้เนี่ยอาจจะเข้าซื้อตรงนี้เพื่อการหวังเก็งกำไรรีบาวขึ้นไปแถวๆ90ค่ะนะครับแถวๆ90นะครับแต่นะฮะการสร้างฐานลักษณะนี้เนี่ยเผื่อสต็อปลอสไว้เลยนะครับ86 บาทค่ะนะครับรุด86 บาทรอบล้อเลยนะครับโอเคขอตัวสุดท้ายซ้ำนะคะก็ถามให้อีกทีนึงลีต้นทุน3.30 บาทครับส
สำหรับตัวลีนะฮะอย่างที่บอกไปคือดีดขึ้นไซด์เวย์ออกข้างนะครับถ้าไม่หลุด3.42ถือต่อโอเคนะครับหมดแล้วค่ะอ้าวอ่ะอีกสักตัวอ่ะซุปเปอร์แม่ซุปเปอร์ทุนบาท52ถัวได้ไหมคะครับสำหรับตัวซุปเปอร์นะฮะถ้าจะถัวนะฮะจะเห็นว่าสร้างฐานได้แถวๆบาท38นะฮะบาท38คือจุดโลที่ย้ำแล้วไม่หลุดเพราะฉะนั้นถ้าจะถัวบริเวณนี้นะครับถัวบริเวณนี้นะฮะมองแนวต้านบาท48ถึงบาท50ค่ะนะครับแล้วก็ถ้าหลุดแถวๆ138 stop loss ถือว่าผิดทางนะครับก็ยอมรับค่ะหมดเวลาจริงๆแล้วเขาไม่ให้ต่อละครับเหลือ1ตัวนะทาง SMS ด้วยอ่ะล่าสุดนะคะ Set Index 1579.02 จุดบวกไป 0.9 จุดหรือ 0.06% ก็แกว่งตัวอยู่เท่านี้นะก็ไปโลอยู่ที่1576นะคะ 1576.93 จุดแล้วก็ไฮ 1579.68 จุดก็คงตลอดทั้งเช้าอาจจะเป็นอย่างนี้เนาะแต่ภาคบ่ายอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาถ้าข่าวดีออกเนาะค่ะครับถ้าออกมาแล้วดีกว่าคาดดีกว่าคาดด้วยนะถ้าออกมาแล้วดีกว่าที่ทุกคนมองไว้นะครับค่ะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์ 9:29 นะ 9:29 จนถึง 9:40 ค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%